วัสดีค่ะวันนี้มาดามแพมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ค่ะสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าคลินิกนิรนามวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทคฮอร์โมนหรือการที่เราจะมาตรวจเช็คร่างกายกันนิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะมาให้ความรู้กันค่ะเราจะสวยและปลอดภัยและก็สุขอนามัยจะเป็นที่1ไม่เป็น2รอใครนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษใครอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะไปดูค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับช่องมาดามแพมช่องมาดามแพมมาทำอะไรเห็นสวยๆอย่างนี้จริงๆไม่ค่อยครบหรอกค่ะเราเพิ่งมาเจอกันนะคะ นะคะ เราบอกว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาเจอเน็ตไอดอลคืออะไรคะน้องดุบดิบเอ้ยไม่ใช่น้องดุบดิบไม่ใช่น้องดิวดุบดุยน้องดุบดิวเออน้องดุบดิวนะคะกระเทยลูกเจี๊ยบช่องแม่เยอะมากน้องดุบดิวมาบอกหน่อยได้ไหมว่าเราจะเป็นกระเทยที่ดียังไงเป็นสาวสองสาวประเภทที่ดียังไงช่วยบอกหน่อยได้ไหมลูกค่ะคือก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้คือทุกคนต้องผ่านวัยเด็กกันมาอยู่แล้วเนาะคุณแม่เนาะก็คือตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยแล้วเราไม่ได้เติบโตมาเป็นเด็กปกติคือเรามีร่างเป็นชายแต่ใจเราเป็นหญิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพ่อแม่เราก็คงไม่กล้าไปปรึกษาหรอกลูกชายที่ไหนจะไปกล้าปรึกษาว่าพ่อครับผมต้องกินยาคุมยังไงครับไม่ได้เพราะว่าเราก็กลัวจะโดนด่าโดนตีต่างๆนานาเพราะฉะนั้นคนที่เราขอคำปรึกษาได้คือกระเทยรุ่นแม่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ให้กินเข้าไปเลยนะ7เม็ดย้อนสอนบ้างล่ะวันละแผงบ้างล่ะซึ่งยาคุมอนามัยบ้างล่ะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ทำกันมาหมดแล้วซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ผิดใช่เพราะว่าตายนะใช่คือสมัยก่อนเนี่ยความถึกทนจะมีเยอะไงใช่ไม่สวยก็ตายใช่แต่เดี๋ยวนี้มันโชคดีอย่างนึงตรงที่มีอย่างน้อยเนี่ยมีช่องมาดามแพมเป็นหนึ่งช่องที่เขาเรียกว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆสาวประเภท2ใช่ไหมแม้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็มีผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นแหละแต่สมัยนี้สังคมเราเปิดกว้างมากขึ้นก็จะมีสาวประเภท2ที่เป็นรุ่นพี่ออกมาทำสื่อต่างๆเพื่อเป็นการนำเสนอให้เด็กๆน้องๆหนูๆที่กำลังจะเติบโตมาเป็นสาวประเภท2เนี่ยได้ดูกันว่าใช่คุณแม่ได้ดูกันว่าเอ๊ะต้องทำยังไงเทคฮอร์โมนยังไงกินฮอร์โมนยังไงถึงจะถูกต้องและดีต่อร่างกายสังเกตดูว่าสมัยก่อนเนี่ยเรากินข้าวฮอร์โมนกันเยอะกินยาคุมกันเนี่ยสมองมันจะไม่ค่อยดีมันจะเออบ้องบ้องกันหน่อยเป็นอย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้ไงใช่เยอะเกินใช่อะไรอย่างงี้ถามว่าสวยไหมสวยค่ะแต่สติสตังเนี่ยจะไม่ค่อยครบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้ความรู้กับน้องๆนะคะเด็กๆลูกเจี๊ยบที่เรากำลังติดตามดูคลิปนี้กันอยู่ก็คือพี่ดูดูจะมาบอกว่าการที่เราจะรับฮอร์โมนอย่างถูกต้องเนี่ยเราควรที่จะมีที่ปรึกษาที่ดีสำหรับพี่ดูดูเองเนี่ยแนะนำเลยว่าศูนย์แทนเจอรีนแต่คราวนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันอยู่ที่กรุงเทพใช่เพราะมีน้องต่างจังหวัดอีกแต่อย่าลืมต่างจังหวัดปรึกษาที่ไหนล่ะก็ดูช่องมาดามแพมไงถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นช่องให้ความรู้เขาเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆลูกเจี๊ยบสาวประเภท2ต่างๆก็สามารถดูได้คือไม่ต้องมาถึงกรุงเทพเนี่ยคุณก็สามารถดูข้อมูลได้ว่าเราต้องกินฮอร์โมนยังไงใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็การกินฮอร์โมนที่ถูกต้องเนี่ยคือถ้าคุณอยู่ใกล้ศูนย์ตรวจต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถไปเช็คได้แต่คราวนี้เด็กๆมันไม่กล้าไปกันหรอกคุณแม่ลูกใครจะกล้าล่ะฉันก็ยังไม่กล้าเลยจนจะ40อยู่แล้วยังไม่เคยไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีคนให้คลำให้คำปรึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราข้อมูลที่แท้จริงการที่เราจะได้รับฮอร์โมนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีศูนย์ตรวจใกล้บ้านเนี่ยเราก็ควรที่จะศึกษาให้ดีก่อนว่ายาตัวนี้เนี่ยกินแล้วเป็นยังไงกินแล้วมีผลส่งยังไงผลข้างเคียงเป็นยังไงผลที่มันจะได้เป็นยังไงต้องศึกษาให้ดีไม่ใช่เอะก็กินกันตามที่ได้ความรู้มากิน7เม็ด8เม็ดซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดกำกำต้องศึกษาให้ดีก่อนนะไม่ใช่คิดแต่ว่าเราอยากดูซอฟดูละมุนนีแต่อย่าลืมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ส่งผลณปัจจุบันนะต่อไปต่อไปในอนาคตเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะแสดงออกมาว่ามันจะส่งผลเกี่ยวกับร่างกายของเรานะฮะซึ่งสาวประเภท2เนี่ยจะมีความอ่อนแอของร่างกายอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยกินยาเยอะกินยาเยอะใช่ค่ะแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าเราเป็นผู้ชายเราต้องแข็งแรงถึกบึกบึนไม่ใช่ดูแขนพวกเราใช่ค่ะซอฟๆนะคะอันนี้คือกินยาอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลอย่างนี้ผิดวิธีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแถวบ้านเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีศูนย์ตรวจก็ศึกษาให้ดีก่อนนะฮะแล้วก็ยาคุมฮอร์โมนเนี่ยอย่าไปกินเยอะถึงวันละ 7-8 เม็ดขนาดนั้นวันละเม็ดก็เพียงพอแล้วสำหรับร่างกายเด็กๆที่เราควรจะได้รับเข้าไปแล้วก็ถ้าสมมติมีโอกาสนะฮะก็มาตรวจซะนะฮะเราจะได้รับในปริมาณที่ถูกต้องใช่แต่ละคนความสูงตามน้ำหนักอะไรไม่เหมือนกันค่ะมวลกระดูกในร่างกายก็ไม่เหมือนกันถูกต้องนะคะควรจะดูด้วยและไหนๆวันนี้เราอยู่ที่แทนเจอรีนละแทนเจอรีนเนี่ยนอกจากจะรับตรวจวัดค่าฮอร์โมนแล้วเนี่ยยังสามารถ
ถตรวจเลือดได้ด้วยนะคะใช่ว่าเราจะต้องอะไรยังไงเราจะได้ป้องกันตัวอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องๆอาจจะไม่รู้ว่าแทนเจอรีนคืออะไรแทนเจอรีนคือศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาให้คำปรึกษากับพวกเราเพศทางเลือกถูกต้องเพศทางเลือกก็จะว่าด้วยสาวประเภท2เอ่ยทอมเอ่ยทานแมนเอ่ยคือเพศทางเลือกต่างๆที่เกิดมากับสภาพจิตใจไม่ตรงกับเพศกำเนิดของเรานั่นเขาเรียกว่าเพศทางเลือกเนาะคุณแม่เนาะใช่สถานที่นี้เลยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะทำให้คุณเนี่ยได้แบบว่าอยู่ตรงกับเพศสภาพอะไรอย่างนี้เนาะก็แบบว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายจริงจังเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเต็มตัวอะไรอย่างนี้อย่างสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกจริงๆใช่คือไม่ว่าเราจะเป็นสาวประเภท2หรือว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็ตามเนี่ยสุขภาพสำคัญที่สุดใช่นะคะเพราะคุณภาพชีวิตเนี่ยมันถ้าสมมติว่าเราป่วยไม่สบายแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตเราก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทอมเป็นกระเทยหรือว่าเป็นอะไรก็ตามควรที่จะดูแลสุขภาพของเราให้ดีด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นกระเทยแล้วจะรักษาหายนะคะไม่ใช่ค่ะมาที่เทนเจอรีนดีกว่าเนาะมันจะได้แบบว่าให้เราตอบคำถามที่ชัดเจนเรื่องทานยาการเทคฮอร์โมนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสาวประเภท2และผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศอย่างชัดเจนที่แท้จริงเนี่ยมาที่นี่ช่วยได้นะคะจะได้แบบกินอย่างถูกวิธีอะไรอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกเราสาวประเภท2หรือว่าเพศทางเลือกต่างๆเนี่ยมักจะเรียกร้องให้สังคมเนี่ยทำอะไรพวกเราบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยสังคมเขาก็ทำศูนย์แทนเจอรีนเนี่ยขึ้นมาเพื่อพวกเราละเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาใช้บริการซะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำมาเพื่อพวกเราจริงๆนะอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีนะคะที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะคุณแม่อยู่ที่ที่แม่มาประจำที่สวนลุมอยู่ตรงไหนนะคุณแม่หนูเป็นเด็กต่างจังหวัดสวนลุมอยู่ติดกับโรงพยาบาลตรงนี้ศิริราชเหรอฮะศิริราชไปฝั่งคุณไม่ใช่ลูกตอนนี้นะคะเราอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาคณะแพทยศาสตร์อยู่ติดกันเลยนะคะแทนเจอรีนอยู่ชั้น2เพราะว่าบางทีเนี่ยการที่จะมาที่ตึกนี้ทุกคนจะคิดว่าจะต้องมาตรวจแค่ HIV อย่างเดียวเราเนี่ยมาตรวจฮอร์โมนสภาพร่างกายได้อยู่ชั้น2นะคะตรงคลินิกลีลานามก็คือเดินเข้ามาเนี่ยชั้น2ซ้ายมือสีส้มๆนั่นแหละแทนเจอรีนแปลว่าส้มนะคะส้มสุกค่ะส้ม2มะนาว1ค่ะไปถึงแม่กาญจน์นะคะลูกมันทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องเราบางทีเนี่ยสื่อโซเชียลเนี่ยเข้าถึงได้ทุกๆคนแล้วนะคะแล้วก็มาให้ความรู้กันแล้วจริงๆอ่ะหนูอิจฉาเด็กๆนะปัจจุบันนะโอ้สวยเร็วมากทุกอย่างเนี่ยแบบพวกเครื่องอำนวยความสะดวกสื่อเอ่ยอะไรเนี่ยเข้าถึงมากๆสมัยก่อนอะไม่มีเลยนะคุณแม่กับการที่เราจะมาดูว่าเป็นกระเทยที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องทำยังไงการเป็นกระเทยที่ถูกต้องในที่นี้คือต้องกินยาคุมยังไงถูกต้องต้องเทคฮอร์โมนยังไงนี่คือการเป็นกระเทยที่ถูกต้องนะใช่คือการเป็นกระเทยผิดๆคืออะไรคือรับฮอร์โมนแบบผิดวิธีผิดวิธีกินยาคุมแบบผิดวิธีกินย้อนสอนรวดเดียว2แผลอะไรอย่างเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ไปก็พังสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลในอนาคตจริงๆนะคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเริ่มต้นการเป็นสาวประเภท2ที่ดีเนี่ยเราก็ควรที่จะรับฮอร์โมนที่ดีด้วยใช่นะคะต้องถูกวิธีมากๆจริงใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบลูกเพราะว่าหลายคนที่ปรึกษาแม่เนี่ยรีบกินแอนเดอร์กระเทยเด็กก็กลัวจะไม่สวยไงแม่โอ้โหนั่งปาดน้ำลายกันเป็นกลัวไม่สวยกลัวแบบกลัวจะไม่เหมือนพี่ปอยตีชดาบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะไม่เห็นมีใครอยากเหมือนดุดดิวบ้างเลยหรอไม่มีใครอยากเหมือนมาดามแพมบ้างเลยหรอเออเราสวยในแบบของเราได้ใช่คือสมัยก่อนหนูกินฮอร์โมนอ่ะคุณแม่หนูไม่ได้กินย้อนสอนนะหนูกินทั้งแผงเลยหมายถึงว่ายัดลงไปทั้งแผงทำไมยังไม่ตายล่ะลูกอันนี้เนี่ยมันอันนี้เราพูดกันเอาหานะเด็กๆเอาหานะลูกหนูต้องคิดก่อนนะคะว่าจะกินอะไรในปริมาณที่พอเหมาะพอสมควรนะคะตรงนี้แหละคือความรู้ที่พี่ดุดดิวและคุณแม่แพมนะคะส่งต่อให้คุณได้ถึงบ้านน้องๆสมควรรู้นะคะอย่าคิดถึงแต่สวยอย่างเดียวแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเอาตามหลักจริงๆนะคะก็การที่จะกินยาคงยาคุมเนี่ยมันควรที่จะอายุ18ปีขึ้นไปไม่ใช่15หรอกเพราะว่าเด็กสมัยนี้กินกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้อง15แล้วเนาะแต่คราวนี้อย่าลืมว่ากระเทยอ่ะกระเทยเด็กอ่ะมันไม่ค่อยกลัวกันหรอกซึ่งหนูเนี่ยก็เป็นนะสมัยก่อนอ่ะพอเราเริ่มรู้สึกว่าฉันต้องสวยละฉันก็ต้องหากินยาคงยาคุมมากินยิ่งถ้าเรายิ่งกินตั้งแต่เด็กเมื่อไหร่อ่ะร่างกายใช่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยิ่งจะได้รับพวกสารเคมีเข้าไปเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายิ่งรับแบบผิดวิธีเนี่ยมันยิ่งจะส่งผลต่อร่างกายของเราใช่เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าเราควรจะรับในปริมาณที่เท่าไหร่เนาะหนูด้าแม่นะคะไม่สวยก็ตายค่ะมีอยู่สองอย่างนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ควรจะใส่ใจนิดนึงนะน้องดุดดิวคิดว่าการที่สาวสองจะมาตรวจร่างกาย HIV เนี่ยจำเป็นปะ
หนูว่าจำเป็นทำไมเพราะว่าเอาจริงๆนะที่สังคมบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ่ะมันก็เสี่ยงจริงๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะสาวประเภท2นะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าสาวประเภท2ทุกคนนะถ้าเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมาตรวจก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราไม่เป็นเนี่ยเราก็สบายใจใช่แต่คราวนี้นะการที่เราดูว่าเราติดเชื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่สบายใจนะนั่นเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำคือเราจะได้รู้ว่าเราต้องมีวิธีดูแลตัวเองยังไงรับมือยังไงรู้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยคือการติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งยาเป๊ปเอ่ยที่คุณแม่พูดยาเป๊ปก็ดียาต้านก็ดีมีทุกอย่างนะฮะแล้วก็ศูนย์แทนเจอรีนเนี่ยเขาแบบมีให้บริการทุกอย่างเลยใช่มีบริการทุกอย่างจริงค่ะและก็ที่สำคัญนะคะตรวจ HIV เนี่ยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ตรวจฟรีเนาะเออไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแล้วตอนนี้ตรวจฟรีได้มั้ยแทนเจอรีนตรวจฟรีนะคะใช่ก็ก้าวเข้ามาเถอะค่ะถ้าคุณเป็นสาวประเภท2หรือเป็นพรานเป็นอะไรก็แล้วแต่ควรเถอะไปตรวจดีกว่าเพราะว่าเพื่อนแพมจริงๆอ่ะเพื่อนของแม่นะคะดับมาเพราะว่าไม่ได้กินยาต้านก็เยอะไม่ได้เป็นโรคนั้นตายเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินยาต้านเนี่ยต่อเนื่องเขาไม่ได้แล้วมีโรคไส้ตอนใช่คุณแม่คือการเป็นโรคเหล่านี้คือถ้าเราดูแลตัวเองนะอยู่ได้เป็น 20-30 ปีนะแม่ออกกำลังกายกินยาก็กินยาตรงยาต้านเลยใช่ดูแลสุขภาพตัวเองคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่สาวประเภท2ที่รู้ตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน่ะมาตรวจเถอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยใช่ไม่ผิดแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยเมื่อกี้เราพูดในมุมของคนที่เป็นละเราพูดในมุมของสังคมบ้างคุณอยากแสดงอาการหรือว่าแสดงออกกับคนที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าติดเชื้อเอดเนี่ยอย่าไปปฏิบัติหรือทำกับเขาเหมือนเขาเป็นขยักขยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะว่าถ้ายิ่งคุณแสดงให้เขาแบบนั้นเนี่ยเขายิ่งจะหมดกำลังใจใช่มันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้ละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสังคมก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะที่จะทำให้คนติดเชื้อ HIV หรือว่าติดเชื้อเอดเนี่ยสามารถใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขนะคุณแม่ดังนั้นให้กำลังใจกันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเพื่อนร่วมโลกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอ้ตายแล้วมงลงอีกแล้วเพราะการได้รับกำลังใจจากครอบครัวก็ดีเพื่อนก็ดีคือสิ่งสำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้พอรู้ว่าตัวเองติดเชื้อปุ๊บไปบอกเพื่อนเพื่อนก็จะรังเกียจบ้างละเพื่อนก็จะน้ำหลั่งซึ่งจริงๆโรคเนี่ยไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจนะคะใช่มาติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ทางเลือดใช่เพราะว่าดุดดิวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคนที่ติดเชื้อเหล่านี้นะฮะซึ่งเราก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมใช่เพราะว่าโรคเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่จะสามารถมาติดต่อกันได้มันไม่ใช่กระสือนะคุณแม่ที่จะมาคายน้ำลายแล้วถอดไส้ถอดคอเออแต่หนูระวังติดกระสือจากแม่นะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากกับสังคมรอบข้างด้วยกับคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ติดเชื้ออยู่อย่าไปแสดงท่าทางอาการที่เรารังเกียจเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปแสดงว่าคุณแบบเฮ้ยเธอฉันไม่ได้รังเกียจเธอนะก็เป็นตัวแก้จูบปากอะไรไม่ทำตัวปกติทำตัวปกติเลยเหมือนกับตอนที่คุณไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อนะฮะเพราะว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะติดเชื้อก็ดีเป็นมะเร็งก็ดีจะเป็นโรคอะไรก็ตามกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปแสดงท่าทีรังเกียจเขาเลยใช่ค่ะวันนี้นะรู้สึกว่าสัมภาษณ์น้องดุดดิวดีกูไม่เหนื่อยเลยนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยน้องดุดดิวให้ความรู้เรามากขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่มาดามแพมมาให้กำลังใจคุณแค่คนเดียวนะมีน้องดุดดิวด้วยนะแล้วถ้าในโอกาสต่อไปเราไปเจอใครเราจะแบบว่าให้ทุกคนมาให้กำลังใจให้ความรู้กันอีกเนาะขอบคุณน้องดุดดิวมากๆเลยนะคะมากเหมือนกันค่ะที่ให้เกียรติมาออกช่องมาดามแพมดีใจมากเลยเนี่ยเพราะว่าแบบเฮ้ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ดุดดิวเหรอไม่ใช่นี่น้องโยชิไม่ใช่โยคิไม่ใช่โยชิค่ะโยคะโยคะน้องโยคะใช่ค่ะขอบคุณน้องโยคะมากมากเลยนะคะวันนี้แล้วใครนะที่กำลังคิดผิดอยู่คิดใหม่เชื่อน้องดุดดิวเชื่อแม่แพมรับประกันค่ะอยู่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าการที่คุณจะเป็นสาวประเภท2ที่ประสบความสำเร็จได้อ่ะดุดิวเชื่อว่าสุขภาพคือสิ่งสำคัญใช่ค่ะเพราะถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วถ้าสุขภาพของคุณไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่สามารถเดินไปถึงเป้าหมายหรือว่าชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นเมนก่อนสุขภาพอ่ะคือสิ่งสำคัญค่ะอย่างแรกๆเลยที่คุณจะต้องให้ความสำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กๆกระเทยลูกเจี๊ยบต่าง
นานาเนี่ยก็ควรที่จะหันมาดูแลตัวเองได้ละเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสารเคมีไอ้สิ่งที่จะมาทำลายสุขภาพเราเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากนะคะก็ฝากไว้แค่นี้แหละก็ไม่สวยก็ตายนะคะลูกฟังไว้นะลูกฟังนะโอเคขอบคุณน้องดูดิวค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะและสำหรับใครๆที่กำลังสงสัยอยู่ว่าที่นี่อะไรยังไงรักษายังไงราคาแพงขนาดไหนไม่แพงอย่างที่คุณคิดค่ะอยู่แค่ราคาหลักร้อยคุณก็สามารถตรวจโรคและตรวจสภาพร่างกายของคุณได้ในราคาไม่ถึงพันบาทอันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยทำเพื่อให้ประโยชน์กับคุณโดยเฉพาะเพราะอะไรเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าที่นี่เนี่ยต้องแพงแน่นอนต้องเสียตังค์เยอะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนบุคคลธรรมดาทั่วไปเป็นชายเป็นหญิงเป็น transgender หรืออาจจะเป็นแบบว่าผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศแบบแพมอย่างเงี้ยคุณก็สามารถมาตรวจโรคได้นะคะตรวจสภาพร่างกายได้เช็คฮอร์โมนได้เช่นเดียวกันในราคาซอฟๆเบาๆแบบสบายๆทำให้คุณเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะบอกเลยค่ะที่นี่เป็นของรัฐบาลไม่ต้องกลัวไม่แพงค่ะและคุณอาจจะมีสิทธิ์รับสิทธิ์ก็คือว่าประชาชนทุกคนสามารถตรวจโรค HIV ฟรีนะคะด้วยการรับสิทธิ์ลองมานะคะรัฐบาลค่ะคอนเฟิร์มไม่ถึงพันแน่นอน